เมื่อผิดไปแล้วก็และอย่างเงี้ยจะดีบางคนน่ะแก้นั่นแหละใช่มั้ยเขาบอกก็เมื่อกี้แม่หลับอยู่อ่ะที่เอามาฉันแม่ก็ไม่ตื่นที่จะไปรู้เหรอต้องเอาข้าวเปลือกไปให้ไก่ดูสิหมาก็เลยมากินแม่ก็บอกและเองทำไมไม่ดูอ่ะฮะก็ข้าหลับอยู่เองไม่หาอะไรปิดหมามันมากินน่ะสิใช่มั้ยไอ้พ่อก็เหมือนกันไปไหนไม่รู้จักอยู่บ้านไปนั่งโคมักลูกอยู่นะไอ้แกอย่ามาว่าฉันนะแกไม่ดูแลให้ดีไอ้ลูกชายมึงทำไมไม่อยู่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะโทษกันไปหมดแต่ทุกคนจะมองเข้ามาตัวเองบรรยากาศมันก็ดีนะคะถ้าเราทุกคนเราทำได้อย่างนี้เราไม่โทษใครนะลูกนะเราพูดเข้าที่ตัวเราอะและบรรยากาศถ้าเราไม่ผิดมันก็คือไม่ผิดอยู่แล้วแหละแต่พอพูดอย่างนี้มันจะทำให้บรรยากาศดีขึ้นคนนั้นก็จะไม่ว่าใครก็จะว่าตัวเองเหมือนกันไงบรรยากาศก็ดีนะต่อไปก็เรื่องคำทำนายของผู้เฒ่านะมีคน3คนเป็นลูกเศรษฐีเขาก็จะไปสอบจองโหน3คนพี่น้องก็เดินทางจองโหนนี่มันก็สอบเป็นผู้พิพากษานะลูกก็เดินทางเพื่อไปอีกเมืองนึงเดินทางไปจนมืดค่ำหาโรงเตี๊ยมโรงเตี๊ยมคืออะไรคะโรงแรมใช่ไหมครับมีน้ำชาถูกแล้วอ่ะถูกทั้งคู่โรงเตี๊ยมมันมีน้ำชาใช่แล้วล่ะโรงน้ำชาใช่แหละแล้วก็มีเป็นที่นอนด้วยไงหาไม่ได้เลยจนมืดค่ำก็ไปเห็นไฟลิบลีตรงนั้นลงไปซิก็ไปเจอตาแก่ผมขาวเชียกลายเป็นว่าเป็นโรงที่เขาหมักเหล้าไว้ขายใส่ถังอ่ะก็บอกลุงพอดีโรงเตี๊ยมไม่มีเลยน่ะขอนอนที่นี่สักคืนได้ไหมครับเพราะพรุ่งนี้จะไปสอบจองโหนนะเขาเข้ามาถึงคนโตนะคนผู้ชายคนโตนะฮะก็ลุงครับก็พูดอย่างนี้นะผมหาโรงเตี๊ยมไม่ได้เลยขอนอนสักคืนส่วนคนที่สองพอเห็นลุงคนนี้นะเขาก็อย่างนี้ค่ะแต่คนโตเขาอย่างนี้นะฮะคนที่สองค่ะนะครับคุณลุงไอ้คนเล็กเขายืนเงี้ยฟังนั่นพูดแล้วก็เฉยไม่มีอะไรนะคะตอนนี้พอตกดึกก็นั่งคุยกันไอ้ตัวเล็กก็คิดท่านเป็นผู้เฒ่าเนี่ยเราจะถามผู้เฒ่าซิคิดว่าอย่างพวกเรา3คนเนี่ยท่านผู้เฒ่าดูโง่เฮงได้ไหมบอกว่าเราเนี่ยจะสอบจองหวนได้ไหมเขาก็ยิ้มเขาบอกคิดว่าปีนี้คนโตคนพี่ต้องได้แน่นอนเลยแต่คนที่สองเนี่ยปีหน้าปีที่สองถึงจะได้และผมอะไม่ได้หรอกสอบไม่ได้หรอกอะไรอ่ะเขาไปคุยกันเขาบอกเกียร์อย่าไปเชื่อไอ้แกมันเดาไปอย่างนั้นแหละนะมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะนะแต่พอจากนั้นก็ลาไปสอบปรากฏคนพี่สอบได้จริงๆปีนั้นสอบได้ต่อมาปีที่สองคนน้องมาสอบก็ได้แต่คนเล็กสอบกี่ปีก็ไม่เคยได้มันก็เลยคิดถึงคำผู้เฒ่านั้นขึ้นมาเลยเอ๊ะหรือเป็นผู้อย่างรู้ดินฟ้าแล้วผมก็งอขาวอาจจะเป็นเทวดาแปลงกายมามันคิดไปโน่นแล้วก็เลยไปเลยไปหาเนี่ยท่านผู้เฒ่าเป็นเทวดาใช่ไหมท่านบอกโอ้เทวดาบ้าเลยจะขายเหล้าอ่ะเทวดาต้องมีฮิริโอตัปปะฮะละอายเกรงกลัวต่อบาปนี่ลุงยังขายเหล้าให้คนอยู่จะไปเป็นเทวดาได้ยังไงบอกเอ้าแล้วลุงรู้ได้ไงว่าพี่จะต้องได้ปีนี้แล้วพี่ลองก็ได้ปีนี้แล้วทำไมบอกว่าผมไม่ได้ล่ะบอกอ๋ออันนี้ไม่ยากเพราะว่าทำเหล้าขายรู้เขาบอกอ้าวทำเหล้าขายแล้วรู้แล้วคนไหนได้ไม่ได้แกก็บอกคืออย่างนี้ไอ้หนูลองดูนะเหล้าถังไหนอะที่มีเหล้าอยู่เต็มลองเขย่าได้ยินเสียงไหมลูกมันเต็มก็ไม่ได้ยินเสียงนะฮะถ้าเขย่าไม่มีเสียงแต่ถังที่มีเหล้าไม่เต็มเขย่าจะเป็นไงได้ยินเสียงแต่ไอ้ยิ่งถังที่ใกล้จะหมดมีอยู่นิดเดียวยิ่งเขย่าเป็นไงดังมากเลยแล้วเจ้ารู้หรือยังล่ะเขาถามเนี่ยแล้วหนูพอทราบไหมคนพี่นั้นคือเขาบอกคนดีเนี่ยนะเขาจะไม่โอ้อวดตัวเขาจะไม่ทนงตัวเขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนจะไม่พูดมากเงียบไม่มีเสียงแต่คนที่สองแค่ค้อมตัวเท่านั้นใช่ไหมเล่ามันพร่องไปหน่อยนึงนะฮะก็ยังพอใช้ได้แต่ไอ้คนนั้นไม่มีความดีไม่มีเลยตัวคุยโวโอ้อวดเหมือนกับเล่าก็ไม่มีขย่าวก็ดังใช่เนี่ยไม่มีสัมมาคารวะท่านผู้เฒ่าก็เลยบอกเจ้าจงอย่าเป็นเล่าไม่เต็มถังเพราะไม่รู้จักฟังใครเขาเลยใครจะตำหนิติเตือนอะไรก็ไม่ได้นะอย่าเป็นเล่าที่ไม่เต็มขวดเที่ยวอวดแต่ความดีของตัว
ถ้าเหล้าเต็มขวดเขย่าไม่ได้ยินเสียงเห็นไหมฮะมันต้องบอกคนที่เป็นคนดีนะเขาจะมีสัมมาคารวะแล้วมีความรู้ด้วยนะเขาจะไม่โอ้อวดนะคนที่มีความรู้ดีนะลูกนะส่วนมากเขาจะฟังมากกว่านะครับฟังแล้วยิ่งได้ปัญญาใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดมากอย่างคุณแม่พูดมากมากเนี่ยพูดไปหมดไปแล้วเดี๋ยวเอ๊ะจะเอาอะไรมาพูดล่ะแต่ถ้าพวกหนูเป็นคนฟังและหนูเก็บเกี่ยวเอาไว้จดจำเอาไว้หนูจะมีเรื่องที่จะไปใช้ได้หลายต่างกรรมต่างวาระได้เยอะเลยเขาบอกนั้นจงเป็นผู้ฟังแล้วฟังด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะฟังจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มีแต่จะหวังดีปรารถนาดีจะให้สิ่งที่ดีๆถึงจะติจะเตือนก็ติด้วยความหวังดีนะนะเขาบอกว่าอย่าให้เป็นเหล้าที่เต็มถังอย่าเป็นเหล้าที่จะหมดถังอ่ะเสียงดังทีเดียวนะต่อไปก็เอาเรื่องอะไรดีอ่ะเมื่อกี้ยาบำรุงนะคำทำนายผู้เฒ่าเอาบทเรียนจากครูแล้วกันวันหนึ่งนะคะที่เมืองจีนนั่นแหละอุ้ยหิมะตกหนักเชียวนะคะแล้วมีชายคนหนึ่งพอออกมานอกบ้านมามันเดินไม่ได้หน่อยเดียวนะไม่เอาแล้วไม่เดินแล้วหนาวนี่หนาวมันมือจะหงิกเลยแล้วก็นั่งเงี้ยไม่เอาไม่เดินพอดีมีคนแก่เขาก็ขับเกวียนมานะทำนั่นมาอันนี้ก็ไปด้วยกันสิแล้วเนี่ยแกก็เฉยไม่รู้ว่ารับด้วยสิแกก็เอาแส้หวดไปโดนนู่นทีหนึ่งนะฮะนะแล้วก็ไม่รับแบบนี้นะอันนี้โหโกรธมากเลยนะฮะบอกว่ากูเนี่ยไปไม่ไหวแล้วมันหนาวไปไม่ไหวบอกน้อยไม่รับแล้วยังมาตีอีกนะมันวิ่งอย่างเลยวิ่งตามแต่แกก็ไม่รับค่ะขับไปมันก็ด่าไปอย่างเลยนะแล้วตอนหลังแกก็ขับช้าลงแต่แกก็บอกว่าเจ้าเป็นคนอย่างเงี้ยเจ้าไม่มีทางถึงที่